สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News พ่อนำแสงอาทิตย์ให้บ้านสว่างด้วยแสงจากธรรมชาติโดมรับแสงจะดักจับแสงอาทิตย์หลังจากนั้นแสงจะถูกส่งลงมาตามท่อและส่องสว่างผ่านตัวเลนส์ภายในท่อมีแผงโซลาร์เซลล์สำหรับกักเก็บพลังงานให้หมดกลางคืนที่จะทำงานทันทีหลังฟ้ามืดตัวโดมสร้างจากเทคโนโลยีเรเบนเดอร์ 3,000 ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะและเทคโนโลยีแผ่นสะท้อน Light Trackerเปลี่ยนทิศทางของแสงด้วยมุมต่ำให้สามารถดักจับแสงแดดได้ในปริมาณที่มากที่สุดและยังสามารถสะท้อนแสงแดดที่มีอุณหภูมิสูงมากเกินไปภายในท่อทำจากวัสดุสะท้อนแสงที่ดีที่สุดในโลกให้ค่าการสะท้อน 99.7% ทำงานได้ดีแม้ในวันที่ฟ้าครึ้มให้แสงสว่างอย่างเพียงพอทดแทนการทำงานของหลอดไฟด้วยพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ